สวัสดีครับนักเรียนเคมีอินทรีย์ขั้นเก้าหน้าช่วงที่3นะครับมีเรื่องราที่น่าสนใจมากนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับเขาบอกว่าสารประกอบ21สารประกอบในข้อใดที่มีโครงสร้างแบบโซ่เปิดชนิดอิ่มตัวและแบบปงชนิดไม่อิ่มตัว นะอันแรกเป็นเฮกเซนอัลเคนนะมีโครงสร้างแบบนี้ไซครเพนททนนะครับเป็นโครงสร้างแบบนี้นะครับเพราะนั้นอันนี้เราก็จะต้องดูแลให้ดีนะครับว่ามันจะเป็นไปในลักษณะดังที่เขาต้องการไหมโซ่เปิดอิ่มตัว ซ่เปิดอิ่มตัวคงสร้างเป็นโซ่ตรงหรือโซ่กิ่งก็ได้แต่สูตรของมันนะฮะแล้วแบบบงไม่อิ่มตัวก็คือไซโครอัลคีนนั่นเองนะครับคำตอบเราเป็นข้อที่อะไรครับข้อที่3ต่อไปครับในข้อที่22พิจารณาการเปลี่ยนแปลงนี้อ่ะ เราจะเห็นว่าจากเบนซีนลิงนะครับทำปยาไปแล้วได้คอโรมีคอรีนเข้าไปแทนที่ไฮโดรเจนมีอะมิโนกรุปเข้าไปแทนที่ไฮโดรเจนแต่การเกิดปยาของไอเจ้าอะมิโนกรุปไม่สามารถเกิดทีเดียวได้ต้องผ่านขั้นตอนอื่นมา เราก็มาดูข่้นใดเป็นขั้นตอนในการเตรียมสารดังสมการข้างล่างไอตามสมการข้างบนนี้นะครับหมายความจะเกิดทั้งคอรโรและตัวนี้เอาละครับอันแรกเพราะขั้นแรกก็คือในการที่จะเกิดนะการแทนที่ของคอรีนนั้นต้องมีผงเหล็กเป็นตัวเร่งเหล็กหรือเหล็กเฟอร์เิกคอไลด์หรือ เหลข 3, ข็กสามคลอไรดก็ได้นะครับเพราะนั้นขั้นตอนแอคน,นี้เอาผงเหล็กกับคอรีนเราก็จะได้แต่คอโรเบนซีนนี้มันจะเกิดปรปยาต่อไปเนี้ยมูที่เข้ามาทำมักจะไปจับกับคาร์บอนตอัวที่สของเบนซีนแต่ไม่สามารถเอาแอมนโิเนเข้าไปแทนที่โดยตรงได้ต้องเตรียมเป็นไนโตรสะกนไนโตรคือการเอา กดในตริกกับกฎสมุริกเป็นตัวเร่งมาช่วยให้เกิดปฏิกยาขั้นตอนที่3จึงจะเปลี่ยนในโตรกรุ๊ปให้เป็นอะมิโนกรุปนะคือเหล็กกับ HCL ก็จะได้ไฮโดรเจนเข้าไปแทนที่ออกซิเจนวัะนั้คำตอบข้อนี้จึงเป็นข้อที่2นั่นเองนะครับการเปลี่ยนในโตรกรุ๊ปให้เป็นอะมิโนกรุปก็ต้องเอาเหล็ก ทำยากบไฮโดรเจนหรือไฮโดรเจนไฮไรด์นี้เข้าไปนะครับเพราะนั้นเราก็จะต้องดูในขั้นตอนนะครับให้ดีนะฮะต่อไปเรียนในข้อที่23กันครับเราจะเห็นได้ว่านะฮะ,ะาสารตั้งต้นเนี่ยและมีการเน้นว่าเฮ็ด ไฮโดรเจนโบไมล์ rogen, ide, หรือไฮโดรเจนโบไมายนี่มากเกินพอการมากเกินพอแสดงว่าปฏิกิยาที่จะเกิดขึ้นในลักษณะตัวที่มีหมู่ฟังก์ชันหรือมอีตำแหน่งของคาร์บอนพันธะคู่หรือพันธะสามเนี่ยต้องสา,สามารถเกิดปิยาได้จนเหลือเป็นคาร์บอนคาร์บอนพันธะเดียวนะครับการได้มีพันธะสามก็ไฮโดรเจนโบไมล์สามารถทำได้สอง แต่การเติมไฮโดรเจนโบรไมด์ลงไปอย่าลืมกดมาโคโนิคอฟไฮโดรเจนต้องจับกับคาร์บอนที่มีไฮโดรเจนมากโบรมีนหรือเฮโรเจนจะจับกับคาร์บอนที่มีไฮโดรเจนน้อยอจากสูตรนี้จะเกิดการทำสองโมเลกุลอย่างไงก็ตามโบรมมนจะไปจับกับคาร์บอนตัวเดียวกันนะครับสองสาม นะครับอันนี้มันก็เลยเกิดว่าการทำตัวนี้ผิดแน่นอนเพราะทำแค่ครั้งเดียวมันมากเกินพอต้องทำให้จนเหลือคาร์บอนเป็นคาร์บอนพันธะเดียวอันนี้ทำปิยาได้สองโมเลกุลตัวอันนี้ทำปิยาได้โมเลกุลเดียวนะไฮโดรเจนโบรไมด์โมเลกุลเดียวแต่พันธะเหลือไปเป็น พันธะเดี่ยวนั่นผิดอยู่แล้วสองอันนี้ผิดแต่ตัวนี้กับตัวนี้อันไหนถูกถ้าบอกว่าตัวนี้ถูกอันนี้เป็นลักษณะของสารที่เกิดขึ้นในลักษณะที่เราเรียกว่าแอนต้มาโคนิคมันจะต้องมีสารเคมีเข้าไปด้วยช่วยในปฏิกิริยาจึงจะเกิดแอนต้ได้แต่ถ้าเป็นไปตามหลักเป็นไปตามปกติต้องเกิด มาคนอีกครอปสองครั้งและได้ดังข้อที่หนึ่งนั่นเองนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เริ่มที่จะต้องอะไรครับรู้ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับต่อไปครับข้อที่24กันครับเขาบอกแอสไพรินมีสู่รโคงสร้างดังข้างล่างมูฟังก์ชันใดบ้างที่อยู่ในแอสไพรินเมื่อพิจารณาสู่รโคงสร้าง ก็คือหมู่คาร์บอกซิลหมู่ไฮดรอกซิลแอลคอกซีคาร์บอนิลหมู่ออกซีอาล่ะลครับมันจากโครงสร้างนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีหมู่ตัวนี้หมู่แรกหมู่นี้เราเรียกว่าหมู่อะไรครับคาร์บอกซิลนะครับ หมู่นี้เราเรียกว่าแอลคอกอะไรครับแอลคอกซีคาโบนิล bon นะครับแอลคอกซีคาโบนิล bon เพราะฉะนั้นข้อโครงสร้างนี้เราจึงมีหมู่คาร์บอกซิลกับหมู่คาร์บอนิลคาร์บอกซิลเป็นกอหมู่าคาร์บอกซิลเป็นกอ อะลคอซีคาร์บอนิลเป็นคอมันคำตอบต้องเป็นข้อที่2เพราะฉะนั้นเขาจะให้โครงสร้างมาโครงสร้างเดียวมีหลายๆอะไรหมู่ฟังก์ชันเราก็จะต้องสามารถแยกได้ว่าหมู่ฟังก์ชันนั้นเรียกชื่อว่าอะไรนะครับนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาจะออกได้ต่อไปครับข้อที่25เรามาดูว่า ในข้อที่25่นี้ยเขาจะถามอะไรเราเขาบอกว่าแมคโครเฟนนะครับเป็นยาคลายกล้ามเนื้อซึ่งมีปัญหากับแอลโกอฮอล์และไม่ควรรับประทานขณนะที่มีแอลโกอฮอล์ในร่างกายก็วงังง่ายๆย,ยานี้คุณกินเหล้าไม่ได้เลยนะมีชื่อเรียกตาม iupac ว่ากรดโฟอะมิโนทรี 3. วงเล็บฟคโรฟีนิลบิวทานอิกหมายความว่าจะมีอะมิโนโกรุปจับที่ตำแหน่งคาร์บอนตัวที่4และคาร์บอนตัวที่3ต้องมีฟีนิลอะครโลฟีนิลนะครับจับที่คาร์บอนตัวที่3อมเอาละครับมาดูที่ว่ามันจะเป็นตัวไหน ก็สามารถบอกได้ว่าต้องเป็นข้อที่สองเพราะอะไร1 2 3 1 2 3 4งสามหนึ่งสองสเห็นนะโพโคโรโฟีนิลนะอันนี้คาร์บอนตัวที่4ก็โพแอมมิโนนี่คือโครงสร้างที่เป็นไปตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเขียน โครงสร้างตามชื่อก็เป็นอีกสิ่งที่เขาจะออกเธอได้นะครับเอาล่ะครับเรามาดูข้อต่อไปข้อที่25ครับสารเอข้อที่26ตัวทที26สาร A มีสูตร c 4 h 8 o สาร A ไม่ฟอกสีโบรมีนในคาร์บอนเตตะครายไม่ทำรรยากับโปหะโซเดียม นะครับไม่ฟอกสีโบรมีนในคาร์บอนเทตอกไซดย่อมจะแสดงว่าโครงสร้างนี้ต้องไม่มีคาร์บอนผันธาคู่ไม่ทำรรมียากะโลหะสเเดียมแสดงว่าหมู่ฟังกช์ชันของบันเนี่ยต้องไม่มี O H ไม่มีไฮดรอกซิลรปหรือคาร์บอสคาร์บอซิลสาร A ไม่ใช่สารประกอบคาร์บอนิล สารประกอบคาร์บอนิลคือมีคาร์บอนมีพันธะคู่กับออกซิเจนนั่นคือหมู่คาร์บอนิลต้องไม่มีตัวนี้สาร A มีได้กี่ไอโซเมอร์ที่มีโครงสร้างเป็นวงนะครับห้าหกเราดูนะครับจากการที่เราคาะแน่นอนครับไม่มีคาร์บอนพันธะคู่เพราะไม่ฟอกสีโบมีดไม่มี O H g r o กรุปไม่ ใช่ LD h i g y k e t o n โตนนะครับอันนี้นะไม่ใช่ LD high และ ketone เพราะ LD high และ ketone ต้องเป็นสารประกอบคาร์บอนิลนี่ตรงนี้สาร A ได้กี่ไอโซเมอร์มันจะเป็นอีเทอร์แต่เป็นไซคลิกอีเทอร์ซึ่งมีทั้งหมดได้6ไอโซเมอร์เราจะเขียนเป็นไปได้นี้คือที่1 2 สามสีหกนะครับนี่คือไซคลิกอีเทอร์คำตอบเป็นข้อที่สองเพราะนั้นก็ระวังสักนิดนะครับอันนี้ก็มีความเป็นไปได้ต่อไปครับย7ิบเครับไซโคร โพรไาทานอลนะครับ c 3 h อะไรครับ3ามวงเล็บ o อเฮทห้อยสามทำกับกรดอะซิติกที่มีปริมาณเหลือเฟือระวังคำว่าเหลือเฟือนะครับแสดงว่าโครงสร้างนั้นมีไฮดรซิลกรุ๊ปคีโมสามารถทำปฏิกยาได้จนหมดเลยนะครับโดยมีกรดสำเริกเป็นตัวเร่งปฏิกัรีฟักหรือต้มนานดังสมการ นั่นหมายความว่าอันนี้มีปริมาณเหลือเฟือ่อโอเฮกุปตัวนี้ตัวนี้สามารถที่จะทำยากระกอสิกได้ทั้งหมดเพราะบอกว่าปริมาณเหลือเฟือ่อนะครับตัวครงสร้างนั่นก็หมายความว่าข้อหนึ่งนี้ไม่ได้เพราะตรงนี้กับตรงนี้ยังไม่ได้เกิดปริมาณเหลือเฟื่อหมายความว่าต,วต,วตัวนี้กับตัวนี้ก็ต้องถูกด้วย ตรงนี้ก็ได้แค่ตัวเดียวเหมือนกับตัวนี้เพียงแต่เปลี่ยนตำแหน่งส่วนตัวนี้แล้วครับได้หมดส่วนตัวนี้มาเกิดโครงสร้างลักษณะใหม่นี้ไม่ถูกต้องแน่นอนคำตอบเลยเป็นข้อที่3นะครับนี่ก็คืออีกแบบหนึ่งถ้าเหลือเฟื่อไหมายว่าถ้ามันสามารถทำกับหมู่ฟังก์ชันใดหมู่ฟังก์ชันนั้นมีกี่หมู่สามารถทำไปยยได้หมดเลยทุกๆหมู ฟัง์กชันที่เกี่ยวข้องนะครับเอาแล้วครับคำเมือ่อใดคำตอบไปแล้วเรามาดูในข้อที่28กันเมื่อนำแอสไพรินมาทำยาไฮโดซิสด้วยกรดเพื่อตัดพันธะเอสเตอร์ออกจะได้ผิดพัน์สองชนิดซึ่งมีสูตรโครงสร้างดังนี้อโครงสร้างของแอสไพรินน่าจะเป็นอย่างไร อย่าลืมนี่เป็นกรดอินทีใช่ไหมครับตัวนี้มันก็ต้องประตัดบรรทายเตอร์ก็ต้องทำมันต้องไปรวมที่ณนะตำแหน่งนี้กะตรงนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นโครงสร้างของแอสไพรินข้อ1ผิดแน่นอนนะขออ้อ2ก็ผิดเพราะอันนี้มันได้อะไรเป็นอ่าเป็นการรวมระหว่างอะไรครับกรดนะฮะ ที่กฎเนี่ยซึ่งอันนี้มันไม่เกิดมันต้องไปเกิดที่ตำแหน่งนี้เพราะนั้นโครงสร้างอันนี้ข้อ3นะครับข้อ3ก็เป็นลักษณะเดิมนะครับไม่ใช่ต้องเป็นโครงสร้างที่4ี่นี้นั่นเองเพราะกฎอสติกจะต้องมารวมที่หมู่ฟังก์ชันตรงนี้ ะครับคำตอบต้องเป็นข้อที่4มีหมู่ฟังก์ชัน2หมู่แต่หมู่ฟังก์ชันที่จะทำปฏิกับกรดอินทรีย์ก็ต้องเป็นไฮดรอกซิลกรุปเท่านั้นตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้จะเป็นการอะไรครับไปดึงเอาน้ำออกนะครับอ่ะเรครับเรามาดูต่อไปในข้อที่29กันครับสารประกอบต่อไปนี้ เรามีให้ได้ติดตัวเราบอกไปยาข้อใดผิดเขาบอกกอข,ขงไม่ฟอกสีด่างทับทิมถูกไหมถูกเพราะไม่มีฟอร์มิลกรุ๊ปไม่มีไอ้อะไรครับไม่มีฟอร์มิลกรุ๊ปไม่มีคาร์บอนพันธะคู่เพราะฉะนั้นหรือพันธะสามไม่อะไรครับไม่ฟอกจางสีด่างทับทิมแน่นอนชัว ปฏิกาคอและงอทรปฏิกกรดไฮโดรคลอริกได้เกลือนะครับอันนี้ปฏิากาคอและงอเกิดไฮโดรซิสได้กรดใ,ในสารละลายกรดได้สารประกอบขอนะครับนั่นก็หมายความว่าเราจะอะไรครับกอและงออกอและงอมันไฮโดรซิส ก็จะได้สารประกอบขอก็คือต้องได้กรดอะไรครับเบนซูอิกด้วยกันได้ทั้งคู่นะครับได้กรดเบนซอิกด้วยกันทั้งคู่อันนี้ก็ถูกต้องสารประกอบขอเกิดฟองแก๊กกับสารลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตก็ถูกต้องเพราะมันเป็นกรดใช่ไหมกรดเบนซูอิกก็เกิดปิยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตถูกแล้ว มันตัวที่ไม่ถูกก็คือข้อ2นั่นเองนะครับมันอันนี้นะฮะซึ่งสิ่งที่ได้ออกมาทำยากรดตัวนี้แล้วคอและงอนะครับนะะไม่ใช่มันไม่ได้เกลือด้วยกันตรงนี้เกิดการไฮโดรไลซ์เท่านั้นนะครับได้กรดอินทรีย์กับแอม โมดเนียนะครับเพราะฉะนั้นมันผิดตรงที่งอแต่คอนั้นก็จะได้เป็นในลักษณะที่เป็นเกลือดได้นะครับเกลือเอาเกลือเอาอะไรเอาคิวอามีนนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบเป็นข้อที่2ออย่างแน่นอนข้อใดเรียงลําดับความเป็นกรดเพิ่มขึ้นของกรดอะซิติกแอลกอฮอล เอทานอลและก็ฟีนอลในสารละลายได้ถูกต้องความเป็นกรดนะครับให้ามาสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเจ้าแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีความเป็นกรดน้อยที่สุดเพราะมันละลายน้ำก็จริงแต่ไม่ได้แตกตัวเป็นไอออนรันเราจะเปรียบเทียบก็ต้องบอกได้น้อยที่สุดฟีนอลแม้นว่าจะมี O H กรุ๊ปแต่เกิดการแตกตัวได้ไฮโดรเจนไอออน ความเป็นกฎของมันแรงสู้กดอินทรีย์จริงๆไม่ได้กดอินทรีย์กดอิกเป็นกดอินทรีย์จึงมีความแรงมากที่สุดคำตอบในข้อนี้ต้องเป็นข้อที่4ครับนะฮะเพราะนั้นเราจะต้องรู้จักและระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะฟีนอลมันเหมือนกับจะเป็นแอลกอฮอล์ ol, แต่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ ol, นะครับเพราะ O.H. กรุ๊ p ปนะ มันสามารถแตกตัวให้ไฮโดรเจไนออนแต่การแตกตัวของมันไม่ได้มากเหมือนกับกรดอินทรีย์นะครับ